รโพสต์เฟซบุ๊กปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นร่วมกันต่อสู้ทวงคืนความยุติธรรมลั่นหากไม่ได้เข้าสภาพร้อมทำงานร่วมกับประชาชนมงคลกิจเดินหน้าฟ้องทั้งแพ่งและอาญากับกลุ่มคนที่แถลงข่าวประณามแถมล่ารายชื่อถอดถอนให้พ้นจากการเป็นส.ส.เสียเบนซ์เมาแล้วขับชนตำรวจภรรยาเสียชีวิตยันเลิกดื่มเหล้าเลิกขับรถเพราะสำนึกผิดพร้อมจ่ายค่าเยียวยาครอบครัวรวม45ล้านชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับพงศธร ลอตระกูลกนกนวลจรัสกุลโฮงและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเที่ยงนะครับพบกันวันนี้24พฤษภาคม2562อยู่กับเรา2คนผมพงศธรลอตระกูลครับและกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะเอาละครับวันนี้คอการเมืองห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะมีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรานับวันนี้เนี่ยจะเป็นวันเปิดประชุมสภาสมัยแรกนะครับอย่างเป็นทางการ15นาฬิกาของวันนี้จะมีรัฐพิธีนะครับหลายคนก็จับตามองกันว่าวันนี้บรรยากาศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้หลังจากได้รับทราบนะครับว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีมติรับคำร้องของกกต. 9-0 นะครับที่จะวินิจฉัยกรณีการถือครองหุ้นสื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มีมติ 8-1 ในการที่จะให้ยุติการทำหน้าที่ส.ส.ของนายธนาธรตามที่กกต.ร้องขอวันนี้หลายคนจึงจับตามองกันว่าแล้วนายธนาธรจะสามารถเข้าร่วมรัฐพิธีเข้าร่วมประชุมสภาครั้งแรกได้หรือไม่จะเข้าไปได้หรือไม่แต่ว่าผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราตอนนี้ปักหลักอยู่ที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายซึ่งก็มีรายงานล่าสุดมานะคะบอกว่าพบคุณธนาธรเดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็รอการตรวจสอบที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าคุณธนาธรจะสามารถเข้าร่วมการเปิดรัฐสภาในวันนี้ได้หรือไม่ด้วยค่ะเอาละครับวันนี้24พฤษภาคมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสว.ก็มีรายชื่อแคนดิเดตคนนึงแหละที่น่าจับตามองคืออาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยอดีตประธานสนช.นะครับแต่พรุ่งนี้ที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คืออยากให้ท่านผู้ชมติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางนิว18ของเรานะครับพรุ่งนี้จะมีรายการพิเศษให้ติดตามกันด้วยว่าสรุปสุดท้ายแล้วในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะได้ประธานสส.เป็นใครเพราะตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าทั้ง3ขั้วคือทั้งพลังประชารัฐก็ดีเพื่อไทยก็ดีรวมถึงขั้วที่3อย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต่างเตรียมจะเสนอรายชื่อบุคคลที่จะไปเป็นประธานส.ส.เพื่อกลุ่มอำนาจในสภาด้วยใช่ค่ะตอนนี้หลายคนก็ลุ้นกันอย่างฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์มีกระแสข่าวลือหนาหูเลยบอกว่าจะส่งชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นประธานสภาด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณบัญญัติบรรทัดฐานปฏิเสธไปแล้ว คุณชวนหลีกภัยก็ปฏิเสธไปแล้วอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าทางคุณชวนหลีกภัยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตัวคุณชวนเองเนี่ยคงไม่ถนัดเรื่องการไปเป็นประธานสภาแต่คนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดของทางประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะเป็นชื่อของคุณบัญญัติบรรทัดฐานจะต้องรอดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเชิญชวนผู้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการข่าวของเรานะครับผ่านทาง Facebook Live ที่แฟนเพจของ New TV 18แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละครับเริ่มต้นนิวข่าวเที่ยงวันนี้กันด้วยหลังจากเมื่อวานนี้เป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการที่สมาชิกของพรรคเดินทางไปร้องเรียนที่กกต.บอกว่าทางกรรมการบริหารพรรคสัญญาเอาไว้นะครับว่าจะให้เงินช่วยเหลือในการหาเสียงแต่ปรากฏว่าจนการเลือกตั้งผ่านพ้นไปยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากทางพรรคแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าสมาชิกพรรคบางคนเครียดมากถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินบางคนเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงเย็นก็มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคพลังประชารัฐสามารถดึงส.ส. 5คนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่รวมคุณมิ่งขวัญมาสู่พรรคได้สำเร็จแล้วนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามไปยังคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเนี่ยนะครับคุณมิ่งขวัญเปิดเผยกับสื่อมวลชนผ่านทางโทรศัพท์นะครับโดยยืนยันว่า
ไม่เคยนัดสื่อมวลชนแถลงข่าวและไม่ทราบว่าใครปล่อยข่าวในการนัดหมายในครั้งนี้พร้อมกับระบุนะครับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงรัฐพิธีจึงไม่เหมาะสมที่จะพูดคุยเรื่องการเมืองแล้วก็ทราบดีว่าจะไม่บังควรถ้าหากให้สัมภาษณ์ใดๆก่อนที่รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาจะเริ่มขึ้นจึงมองว่าอาจเป็นการถูกกลั่นแกล้งนะครับคุณมิ่งขวัญบอกว่าขอให้รอหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีก่อนหากมีโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อไปส่วนทิศทางของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับเกี่ยวกับการกำหนดขั้วทางการเมืองรวมทั้งการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาคุณมิ่งขวัญก็ยืนยันนะครับว่าทางพรรคได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้และการเข้าร่วมรัฐพิธีในวันนี้ตนและส.ส.ของพรรครวม6คนจะเดินทางมาตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอนส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนั้นขอยืนยันว่าข้อที่จริงจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้จึงยังไม่ขอให้รายละเอียดใดๆนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะครับว่าความเห็นของพรรคเศรษฐกิจใหม่กับคุณมิ่งขวัญไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเลือกเข้าร่วมรัฐบาลโดยส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ต้องการจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐขณะที่คุณมิ่งขวัญในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนั้นนะครับจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าพรรคพลังประชารัฐสามารถดึงส.ส.5คนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้สำเร็จแล้วแต่ปรากฏว่าคุณมิ่งขวัญยังไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้คำว่าพีคได้เลยนะคะพีคอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของคุณมิ่งขวัญที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ทางศาลนะคะมีมติที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวซึ่งหลังจากนี้หลายคนก็คิดอยู่ค่ะว่าผลกระทบต่อมาจะเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นคืออาจารย์สมชัยอดีตกกต.พูดถึง4ข้อหลังจากที่ศาลธรรมนูญสั่งให้คุณธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ค่ะโดยทางเพจ Facebook ของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตกกต.ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถือหุ้นสื่อและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาโดยนายสมชัยระบุว่าการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วของศาลในการรับคำร้องและสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมีผลต่อเนื่องหลายประการประการที่1คือการเลื่อนส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของอนาคตใหม่จะยังไม่เกิดขึ้นเพราะศาลยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องหมดสมาชิกภาพประการที่2คืออนาคตใหม่ขาดไป1เสียงในการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรและโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะอยู่ในช่วงที่นายธนาธรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนประการที่3คือนายธนาธรน่าจะยังมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยู่ในบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อของพรรคที่ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แต่คงไม่ได้รับเลือกโดยง่ายส่วนประการที่4อาจารย์สมชัยบอกว่าน่าตื่นเต้นที่สุดคือคะแนนเสียงของอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเขต8จังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้จะแปลเป็นน้อยลงหรือว่ากลายเป็นท่วมท้นอย่างถล่มทลายเรื่องนี้ต้องติดตามค่ะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่าสิ่งที่อาจารย์สมชัยคาดการไว้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนยังคงตั้งข้อสังเกตก็คือว่าวันนี้ทางคุณธนาธรจะสามารถเข้าร่วมในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อปฏิญาณตนได้หรือไม่นะครับล่าสุดทางคุณสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หยุดปฏิบัติหน้าที่คุณสรศักดิ์บอกนะครับว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญแต่ตามขั้นตอนปฏิบัติแล้วนายธนาธรยังสามารถเข้าร่วมงานเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้ได้นะครับเพราะมีสถานะเป็นสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรส่วนการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่25พฤษภาคมนี้นายธนาธรยังสามารถเข้าร่วมได้เช่นกันเนื่องจากนายธนาธรยังไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะครับว่าส.ส.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับดังนั้นในวันที่25พฤษภาคมนายธนาธรกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาแล้วจะต้องออกจากการทำหน้าที่
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งครับคุณสรศักดิ์ยังได้กล่าวถึงกรณีของคุณกอล์ฟธันวรินทร์สุขาภิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่สตรีข้ามเพศที่เตรียมแต่งชุดปกติขาวของข้าราชการหญิงเข้าร่วมในการเปิดประชุมรัฐสภานะคะซึ่งบอกว่าตามระเบียบไม่ได้กำหนดให้สมาชิกสภาต้องแต่งกายที่ตรงกับเพศสภาพหรือไม่ดังนั้นหลักการเบื้องต้นสมาชิกที่แต่งกายด้วยชุดปกติขาวสุภาพสามารถเข้าร่วมงานได้โดยเมื่อนายธันวรินทร์เดินทางไปถึงรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรติกายจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยเรื่องของเครื่องแต่งกายก่อนว่ามีความสุภาพหรือไม่ก่อนที่จะสรุปอีกครั้งว่าจะสามารถให้นายธันวรินทร์แต่งชุดปกติขาวของข้าราชการหญิงเข้าร่วมในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาได้หรือไม่ค่ะส่วนทางด้านของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็ระบุว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับสามารถร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้ได้ขณะที่วันที่25พฤษภาคมนี้อาจมีปัญหาว่าจะร่วมพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่เพราะสมาชิกภาพของการเป็นส.ส.นะครับซึ่งกกต.รับรองแล้วแต่อาจไม่สามารถโหวตเลือกประธานสภาได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วก็ตามแต่ก็มีคำสั่งจากศาลมานะครับว่าให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้าร่วมในวันที่25ได้หรือไม่นะครับส่วนรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของนายธนาธรจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับทางสภาแต่นายธนาธรไม่สามารถร่วมโหวตได้เพราะการโหวตคือการทำหน้าที่ไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุหน่อยครับก็แล้วแต่ทางสภาแต่ว่าสมาชิกนั้นน่ะเขาเป็นแล้วสมาชิกภาพเนี่ยเริ่มไปแล้วแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้สั่งเพิกถอนสมาชิกภาพเขาเพียงแต่ให้หยุดทำหน้าที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่นิดนึงว่าถ้างั้นจะขอไปใช้สิทธิ์ปฏิญาณได้ไหมจะขอใช้สิทธิ์บทได้ไหมใช้สิทธิ์บทเป็นการทำหน้าที่ล่ะยังไม่ได้แต่ส่วนปฏิญาณนั้นยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วขึ้นอยู่กับเลขาสภาเท่านั้นที่จะเป็นและที่ทำหน้าที่ประธานสภาอาจารย์อยู่ในจุดวันนี้เนี่ยครม.ต้องเข้าด้วยไหมเข้าทั้งครม.และนายกหมดเลยฮะครม.ก็เชิญตั้ง 1,000 คนเชิญสมาชิกสสส.สว.750เชิญครม.ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเชิญคสช.เชิญองค์กรอิสระเชิญทูตานุทูตกงสุลทั้งหมด66ประเทศอาจารย์ไปหมดอาจารย์คะแล้วชื่อของคุณธนาธรนี่จะได้รับการเข้าพิจารณาแคนดิเดตนายกอยู่ไหมคะอาจารย์ตามหลักกฎหมายแล้วแต่สภาเพียงแต่ตัวท่านน่ะบวชไม่ได้ทางอาจารย์วิษณุยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐพิธีในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็คือการประชุมสภาเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะเข้าร่วมนะครับพร้อมกับสสสวคสชองค์กรอิสระทูตานุทูตและกงสุลทั้งหมด16ประเทศด้วยกันครับและหลังจากเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลมีมติสั่งให้คุณธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะคะหลังจากนั้นค่ะประมาณ1ทุ่มคุณธนาธรก็แถลงข่าวที่พักซึ่งมีหลายคำหลายประโยคนะคะที่คุณธนาธรก็พูดแล้วก็สื่อสารกับประชาชนมีประโยคนึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตนเองเข้าสภาไม่ได้ก็จะขอทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนพร้อมยังเสนอชื่อตนเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อด้วยค่ะเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เปิดแถลงข่าวที่พักนะคะโดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการยื่นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีความเร่งรีบจนผิดปกติเมื่อเทียบกับกรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศขออภัยค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ใช้เวลา417วันนับจากกกต.จนถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่กรณีของตนใช้เวลาเพียง53วันเท่านั้นต่างกันเกือบ1ปีกรณีที่เกิดขึ้นคิดว่าตนได้รับความเป็นธรรมหรือไม่และได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรอิสระหรือไม่แล้วมีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เร็วกว่าปกติหรือไม่จึงอยากให้ประชาชนมาช่วยกันตรวจสอบองค์กรอิสระด้วยแต่ผมและพรรคอนาคตใหม่จะยืนยันอย่างแน่วแน่ต่อไปว่าพวกเราจะเดินหน้ารวมเสียงพรรคการเมืองที่ต่อต้านระบอบเผด็จการเพื่อผลักดันให้ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่หยุดยั้งขอบคุณครับ
ธนาธรยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีธนาธรยังพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีธนาธรยังมีศักดิ์และสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมอยากให้เราลองยืนเงียบๆนิ่งๆแล้วเงี่ยหูฟังพวกเราได้ยินเสียงของความคลั่งโกรธของผู้คนที่อยู่ข้างนอกไหมวันนี้พวกเราได้ยินเสียงของความไม่พอใจของผู้คนที่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความอยุติธรรมผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังรักความยุติธรรมอยู่ยืดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยลุกขึ้นยืนและต่อสู้ร่วมกันลุกขึ้นยืนและต่อสู้ร่วมกันเพื่อทวงคืนความยุติธรรมกลับสู่สังคมไทยร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมนั่นคือภารกิจของเรานอกจากนี้ค่ะนายธนาธรยังระบุด้วยว่าแม้ศาลจะตัดสินให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ตนยังเป็นส.ส.และระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลตนจะทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่ให้เข้าสภาก็จะอยู่กับประชาชนในฐานะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนราว6,300,000 คน300,000 เสียงทั่วประเทศค่ะครับแล้วหลังจากการแถลงของคุณธนาธรเมื่อวานนี้ทำให้ Hashtag Stand with ธนาธรเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาติดอันดับต้นๆ Top Trend Twitter ของ Thailand เลยนะครับคราวนี้เราจะไปขยายความกันต่อถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของกกต.ในการวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณธนาธรนะครับรวมถึงมีมติสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ส.ส.ของคุณธนาธรด้วยวันนี้เราจะไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณสดศรีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับคุณสดศรีครับหลังจากเมื่อวานนี้ศาลมีมติออกมาแบบนี้เส้นทางของคุณธนาธรต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับก็คงเป็นเรื่องที่คุณธนาธรก็ต้องรอการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรเนี่ยก็คงทราบแล้วว่าศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คงต้องดูว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณธนาธรจะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าแค่ไหนเพียงไรที่จะดำเนินการอะไรต่อไปได้อย่างไรนะคะก็คือในการสู้คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญก็คงต้องดำเนินการต่อนะคะแล้วในส่วนอื่นๆก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของคุณธนาธรเองค่ะครับคุณสดศรีครับแล้วทางพรรคอนาคตใหม่เองเขามีการไปเทียบเคียงกรณีของคุณธนาธรกับคุณดอนปรมัตถ์วินัยอันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงครับในคดีของคุณดอนเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ได้แจ้งต่อปปช.นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินของคู่สมรสนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีระยะเวลาในการแจ้งต่อปปช.เหมือนกันแต่กรณีของคุณธนาธรเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องคุณสมบัติของการเป็นส.ส.ครับซึ่งจะว่าแล้วก็คนละมาตรากันแล้วก็ตัวบทกฎหมายก็คนละอันก็คือของคุณธนาธรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญครับนะคะซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นส.ส.ได้อย่างไรครับนั่นหมายความว่ารายงานของคุณดอนเนี่ยมันเป็นเรื่องการรายงานต่อปปช.คงจะเทียบกันไม่ได้นะคะก็คือกรณีของคุณดอนน่าจะซับซ้อนกว่าคุณธนาธรถูกไหมครับคือกรณีของคุณธนาธรเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวของคุณธนาธรในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นส.ส.ได้จะต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา98นะคะโดยเฉพาะวงเล็บ3นี่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะคือการห้ามไม่ให้ถือหุ้นครับหนังสือพิมพ์หรือเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอะไรต่างๆค่ะแต่กรณีรายงานของคุณดอนเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งจะว่าแล้วคือกฎหมายคนละฉบับกันค่ะ
ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานกับปปช.ดังนั้นคงเอามาเทียบกันไม่ได้นะคะค่ะรวมถึงเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณาด้วยใช่ไหมคะคุณสศิคะอันนี้เทียบเคียงกันได้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณธนาธรก็บอกว่าระยะเวลาในการที่จะดำเนินคดีเนี่ยของคดีคุณธนาธรเนี่ยรวดเร็วผิดปกติด้วยค่ะระยะเวลาในการพิจารณาของตอนนี้พูดถึงเรื่องกกต.เนี่ยนะคะก็กกต.เขาก็ดูว่าถ้ามีเหตุคือมันมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะเขาก็ใช้เวลาอาจจะคนมองดูแล้วว่าใช้เวลาน้อยมากในการพิจารณาในเรื่องของคุณธนาธรส่วนศาลนี่เขาใช้กรณีที่ยังมีเหตุอันควรสงสัยอันนี้ยังไม่ได้ว่าคุณธนาธรยังไม่ได้การพิจารณาเลยนะคะเป็นเพียงการรับคำร้องของกกต.ไว้ครับนะคะส่วนการหยุดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยศาลก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการรับคำร้องในเรื่องนี้ครับยังไม่ได้ศาลยังไม่ได้ชี้ขาดว่าคุณธนาธรผิดหรือไม่ครับในการที่ไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติในการถือหุ้นสื่อมวลชนอะไรหลักเนี่ยนะคะครับอันนี้ก็คุณต้องมองดูว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะซึ่งก็ต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาลต่อไปค่ะครับเห็นบอกว่าทางกกต.ตอนนี้กำลังทำสำนวนเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อด้วยถ้ากรณีนี้มีความผิดจริงครับต้องรอศาลก่อนนะคะศาลจะต้องพิจารณาก่อนว่าผิดจริงไหมครับกรณีที่ศาลนั่งดูยังไม่ได้วินิจฉัยซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยนะคะในแต่ในชั้นนี้ศาลสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ก็ทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าคุณธนาธรเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะ เข้าสู่สภาในการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโหวตผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับนะคะก็คงโหวตไม่ได้แต่จะต้องถือว่าคุณธนาธรก็ยังเป็นแคนดิเดตหรือผู้สมัครเป็นนายกได้ซึ่งการสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นส.ส.นะคะคนนอกก็สามารถที่จะสมัครได้อันนี้ก็คงต้องแยกจากกันนะคะเรื่องคุณสมบัติเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรค่ะครับแล้วถ้ามีโอกาสที่คุณธนาธรเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องทางการเมืองเลยอันนี้คือต้องเข้าข่ายความผิดยังไงครับคุณสดศรีเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปมองในเรื่องเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในดำเนินคดีอาญาต่อไปนะคะซึ่งถ้าศาลสั่งว่าคุณธนาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญานะตามรัฐธรรมนูญครับส่วนในเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการที่คุณธนาธรได้ใช้เงินในการสร้างพรรคอนาคตใหม่ที่ให้กู้ยืมเนี่ยเหรอครับค่ะใช่ไหมครับที่ให้กู้ยืม110ล้านบาทเนี่ยเหรอครับใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าเงินที่ใช้ในการนี้เป็นการเงินยืมหรือเป็นการที่ออกไปก่อนในลักษณะที่ไม่ถือว่าเป็นเงินยืมแล้วก็อย่างที่ท่านประธานกกต.ว่าไว้ว่าอันนี้คนละส่วนกันกับรัฐธรรมนูญปี50ครับนะคะที่ว่าเขามีการยืมเงินกันได้ในลักษณะนั้นก็โดยอาศัยรัฐธรรมนูญปี50แต่ในรัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องการยืมเงินไว้ครับแต่ก็ใช้ว่ามีลักษณะที่ว่ารายได้อื่นๆนะคะในลักษณะนั้นเราอาจจะมองดูว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะให้ออกไปก่อนหรือเปล่าครับอาจจะไม่ใช่เงินยืมเป็นในลักษณะที่ว่าหัวหน้าพรรคให้ออกไปก่อนแล้วก็ใช้คืนกันทีหลังครับนะคะอันนี้มันต้องเป็นเรื่องการตีความของศาลต่อไปด้วยครับแล้วผลของการที่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลสำคัญนะว่าอาจจะมีผลไปถึงการยุบพรรคซึ่งหรือไม่นะคะจะก็คงจะต้องเป็นกรณีที่ต้องฟังได้ก่อนนะคะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่กกต.วางระเบียบไว้หรือไม่ครับ
ครับคุณสดศรีครับจากประเด็นนี้เรื่องของการที่คุณธนาธรบอกว่าให้ทางพรรคยืมเงินไป110ล้านบาทตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าสรุปแล้วเงินที่ทางพรรคยืมคุณธนาธรมาเนี่ยนะฮะเป็นการกู้ยืมนับเป็นรายได้หรือว่าเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตครับคือมันเป็นเรื่องการตีความของกฎหมายเหมือนกันนะคะว่าเงินนี้เป็นเงินยืมหรือเปล่านะคะหรือเป็นเงินที่ออกไปก่อนแต่ไม่ใช่เงินยืมซึ่งตอนนี้มีหลายพรรคบอกว่าตัวเองมีในลักษณะแบบเงินออกไปก่อนนะคะคือจริงๆแล้วการตั้งพรรคการเมืองต้องใช้เงินมากนะคะคนธรรมดาที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยจะตั้งพรรคการเมืองไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างต้องใช้เงินกันทั้งนั้นนะคะในการทำงานเกี่ยวกับการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณธนาธรได้ออกเงินไปเนี่ยคือในลักษณะที่เขาเรียกว่า advance หรือออกไปล่วงหน้าก่อนแต่ไม่ใช่เป็นเงินยืมนะคะแต่การตีความหมายคือการพูดของคุณธนาธรอาจจะบอกว่าเงินนี้เป็นเงินยืมเงินยืมก็คือการพูดในลักษณะที่ไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคือเป็นคำพูดแบบคำพูดแบบสามัญทั่วไปว่าเงินที่ออกไปให้ไปนะคะแต่หลักฐานการยืมเงินหรือไม่เนี่ยนะคะก็คงจะต้องแจ้งตามไตรมาสที่กกต.ระบุไว้ว่าในปีหนึ่งเนี่ยมันมี2ไตรมาสนะคะแต่ละไตรมาสเนี่ยก็จะต้องแจ้งกกต.ว่าได้มีการเงินเข้ามาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ในเรื่องนี้เนี่ยในเมื่อพรรคการเมืองอันนี้ของคุณธนาธรเนี่ยได้ถูกล็อกโดยคำสั่งของคสช.ไว้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาในลักษณะเพิ่งยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นการรายงานตัวเลขกับกกต.จึงน่าจะเป็นการพิจารณาว่าเป็นเงินที่ออกไปก่อนหรือเป็นเงินยืมตามความหมายของกฎหมายเนี่ยนะคะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปค่ะค่ะคุณสดศรีคะแล้วจากหลักฐานจากคำพูดต่างๆของคุณธนาธรและตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะที่พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบจากปมที่กู้ยืมเงินคุณธนาธรนะคะคือเนี่ยนะคะที่ได้เรียนให้ทราบว่าทุกอย่างมันเป็นการที่จะต้องแจ้งกับกกต.ในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายรายได้ของกกต.ในกฎหมายก็ระบุว่ามีอยู่7ข้อที่จะเป็นรายได้ของกกต.เช่นการระดมทุนนะคะการระดมเช่นจัดเลี้ยงอะไรต่างๆได้ออกมาหรือการขายของอะไรหล่านี้นะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ออกไปก่อนเนี่ยมันไม่น่าจะถือว่าเป็นเงินยืมก็เป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคออกเงินไปก่อนให้ใช้จ่ายกันไปก่อนนะคะแล้วก็เอาคืนเอากลับคืนมาทีหลังครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องมามีการพิสูจน์กันว่าจะเป็นยังไงแต่ในขณะนี้คุณธนาธรโดนเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นการถือหุ้นอยู่แล้วนะคะก็คงเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินยืมอะไรกันอีกต่อไปครับนะคะแค่เฉพาะเรื่องหุ้นนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้วครับก็คิดว่าคุณธนาธรก็คงต้องเตรียมใจแล้วก็คงต้องพยายามยืนให้ได้ถ้าจะลงการเมืองลงเล่นการเมืองตอนทุกรูปแบบของการเมืองเนี่ยมันยิ่งเป็นที่จับจ้องของทุกฝ่ายอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณธนาธรก็คงจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคำพูดที่พูดอะไรออกไปครับแล้วก็คงจะต้องพยายามที่จะยืนเพื่อให้ประชาธิปไตยสามารถดำเนินการต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าค่ะครับคุณสดศรีครับแล้วพอจะทราบห่วงเวลาที่ทางศาลจะวินิจฉัยไหมครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะรู้ในเรื่องนี้นะคะศาลคงใช้เวลาไม่มากนะคะเพราะจริงๆในเรื่องของคุณดอนก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการดูหลักฐานอะไรต่างๆก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ศาลคืออยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะศาลคงจะต้อง
ช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณานะคะก็แต่ยังไงก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นนะขนาดนี้นะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องอาจจะมองดูแล้วสะเทือนใจกับหลายฝ่ายอยู่เหมือนกันว่าศาลใช้เวลาน้อยไปหรือไม่ในการที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะที่คุณธนาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส.ส.อยู่ในขณะนี้ครับแล้วอย่างกรณีของคุณสดศรีครับอย่างกรณีของคุณธนาธรแบบนี้เนี่ยการที่กกต.ดำเนินการลักษณะนี้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานเพื่อไปดำเนินการกับส.ส.คนอื่นที่มีลักษณะการถือครองหุ้นสื่อแบบนี้ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่ากกต.เองในเมื่อวางหลักเกณฑ์อย่างนี้นะคะว่าไม่มีการสอบสวนอะไรกันครับแล้วก็สั่งเลยแล้วก็ส่งฟ้องศาลก็ต้องทำเหมือนกับส.ส.หรือส.ว.ครับคนอื่นๆนะคะการแก้ที่จะมีมาตรฐานสำหรับคนเดียวสิ่งที่กกต.จะต้องรับความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญครับกกต.จะอยู่ได้หรือไม่ตอนนี้เราคงต้องมองดูบทบาทของกกต.แล้วเพราะว่ากกต.คณะนี้เนี่ยท่านได้วางหลักเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างไว้ว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่จะทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โต้แย้งได้ว่าไม่ถูกต้องอย่างไรนะคะคือในการทำงานกกต.ณขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนกับแดนกระสุนตกแล้วแล้วท่านก็คงต้องวางหลักเกณฑ์อะไรต่างๆในลักษณะที่ทำให้มองว่าไม่มีหลายมาตรฐานนะคะต้องทำให้เหมือนกันได้ครับขอบคุณคุณสดศรีนะครับครับขอบคุณครับคุณสดศรีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็ตอบคำถามหลายประเด็นเลยนะครับรวมถึงก็พูดถึงการทำงานของกกต.ด้วยว่าหลังจากนี้ไปพอมีการดำเนินการกับกรณีของคุณธนาธรแล้วก็จะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติกับส.ส.หรือส.ว.ท่านอื่นต่อไปถ้ามีกรณีเดียวกันแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะยังอยู่ที่เรื่องของคุณธนาธรนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็มีหลายประโยคหลายคำพูดที่คนก็คิดว่าเป็นการก่อสร้างที่จะเกิดความขัดแย้งทางสังคมหรือไม่เพราะว่าบอกประชาชนเหมือนให้ลุกขึ้นมาสู้เปรียบเสมือนเป็นการปลุกพลังมวลชนค่ะเรื่องนี้เลยค่ะที่การพรรคพระดอนภาพก็ออกมาตำหนินะคะโดยคุณพันยศอัครอมรพงศ์เลขาธิการพรรคพระดอนภาพพูดถึงกรณีของคุณธนาธรบอกว่าเน้นย้ำเสมอว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แต่วิธีที่กำลังจะทำเสมือนเป็นการปลุกกระแสสังคมไม่ให้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระหากนายธนาธรทำแบบนี้จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทางการเมืองที่จะนำอนาคตประเทศเดินหน้าแบบไม่ขัดแย้งได้อย่างไรและสังคมจะอยู่อย่างไรเรื่องนี้คุณพันยศบอกอีกต่อด้วยนะคะว่าขอให้สังคมมองสิ่งที่นายธนาธรบอกว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนยืนนิ่งๆและฟังเสียงของคนที่โกรธและไม่พอใจที่อยู่ข้างนอกและยังระบุด้วยว่าคสช.วันนี้อยู่ในช่วงขาลงและเป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายนั้นคนแปลเจตนาของนายธนาธรเป็นอื่นไม่ได้ว่าอยากให้มวลชนลงสู่สนามลงสู่ถนนวันนี้บ้านเมืองกำลังจะมีรัฐสภาและรัฐบาลใหม่การเมืองกลับสู่คันลองแล้วมีอะไรก็ต้องต่อสู้กันตรงนั้นดังนั้นสิ่งที่นายธนาธรสื่อออกมาแบบนี้สังคมควรไตร่ตรองอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนที่หวังจะใช้กระแสสังคมมาช่วยตนเองในแนวทางที่ผิดส่วนกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับคนในพรรคอนาคตใหม่หลายครั้งมองว่านายปิยบุตรมีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยใช้กฎหมายตีความเข้าข้างตัวเองจนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้หวังว่าสังคมจะตระหนักและพิจารณาในสิ่งที่สองแกนนำพรรคอนาคตใหม่กระทำทุกอย่างมีกฎหมายบังคับผิดหรือถูกต้องสู้ไปตามแนวทางที่กฎหมายวางไว้หากทำแบบนี้สังคมจะยอมรับหรือไม่ไม่ใช่ว่าเมื่อไม่ได้ดังใจก็ตีโพยตีพายและขู่สังคมแบบไกลๆเช่นนี้ค่ะครับ
ท่านผู้ชมครับถึงแม้วันนี้จะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเป็นวันแรกแล้วนะครับแต่ว่าจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปสุดท้ายแล้วขั้วไหนจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐเพื่อไทยหรือจะมีขั้วที่3อย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนะครับวันนี้นิวข่าวเที่ยงของเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขของส.ส.ของแต่ละพรรคนะครับในการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้รวมถึงพรรคตัวแปรที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับในการไปเข้าร่วมรัฐบาลเพราะว่าถ้าพรรคเหล่านี้ตัดสินใจไปทางไหนนะครับขั้วน่าจะได้เปรียบในการจัดตั้งรัฐบาลทันทีไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับเริ่มจากขั้วที่เคยลงสัตยาบันกันไว้นะครับตอนแรกก็คือขั้วของ6+1พรรคการเมืองโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับขั้วนี้ก็จะมีพรรคเพื่อไทยมีส.ส.136เสียงอนาคตใหม่80เสียงแต่ว่าณตอนนี้ทางศาลสั่งให้คุณธนาธรยุติการทำหน้าที่เท่ากับว่าพรรคอนาคตใหม่จะเหลือส.ส.79คนณตอนนี้นะครับเสรีรวมไทยมี10เสียงประชาชาติ7เสียงเพื่อชาติ5เสียงพลังปวงชนไทย1เสียงรวม238เสียงณตอนนี้ถ้าไม่นับรวมคุณธนาธรนะครับนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยเหลือเท่านี้ก็เลยยังไม่แน่ใจด้วยว่าทางพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่งแล้วก็มีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐสามารถไปดึงส.ส. 5คนของเศรษฐกิจใหม่มารวมได้แล้วนะครับก็เลยยังไม่ทราบว่าสรุปแล้วทางพรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปทางไหนกันแน่เพราะว่าจนถึงณปัจจุบันนี้มีเพียงคำพูดของคุณมิ่งขวัญอดีตหัวหน้าพรรคเท่านั้นที่ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนใจไปจากการประกาศที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้นะครับค่ะพาไปดูอีกหนึ่งขั้วนะคะคือขั้วสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะขั้วนี้นำโดยพรรคพลังประชารัฐ115เสียงรวมพลังประชาชาติไทย5เสียงพลังท้องถิ่นไทย3เสียงรักผืนป่า2เสียงประชาชนปฏิรูป1เสียงพรรคเล็กรวมกัน11เสียงรวมคะแนนแล้วมี137เสียงด้วยกันนี่คือณเวลานี้นะคะส่วนพรรคตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลที่หลายคนบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญหรือว่าอาจจะเป็นขั้วที่3หรือไม่มีอยู่2พรรคค่ะคือพรรคประชาธิปัตย์52เสียงภูมิใจไทย51เสียง2พรรคนี้เขารวมกันได้103เสียงค่ะส่วนพรรคที่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนนะครับอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีส.ส.10เสียงเศรษฐกิจใหม่อีก6เสียงซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันแน่นะครับรวมถึงพรรคชาติพัฒนา3เสียงซึ่งดูจากตัวเลขของส.ส.แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับพรุ่งนี้ในการประชุมรัฐสภาแล้วก็จะเลือกประธานส.ส.ตัวเลขของแต่ละฝากฝั่งเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะสามารถกำหนดนะครับประธานสภาได้เหมือนกันว่าจะสนับสนุนฝั่งไหนเพราะทางฝั่งพลังประชารัฐเองก็มีแคนดิเดตในใจที่จะส่งไปเพื่อไทยก็มีแคนดิเดตในใจเหมือนกันส่วนทางประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเองเขาก็มีแคนดิเดตในใจที่จะส่งไปชิงตำแหน่งประธานรัฐสภาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าใครจะเป็นผู้นำในการดูแลเรื่องของสภาในครั้งนี้นะครับใช่ค่ะแต่ด้วยเพราะความไม่ชัดเจนว่าจะไปอยู่ขั้วไหนกันแน่หรือว่าจะเกิดขั้วใหม่ขึ้นหรือไม่ทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาก็คือคำว่างูเห่านั่นเองค่ะล่าสุดมีกระแสข่าวลือบอกว่าพรรคเพื่อชาติที่มีอยู่5เสียงด้วยกันมีงูเห่า3ตัวกำลังจะแปลพรรคค่ะไปสนับสนุนพลังประชารัฐซึ่งเรื่องนี้นะคะโฆษกพรรคเพื่อชาตินางสาวเกตปรียาแก้วแสนเมืองก็ออกมาระบุบอกว่าที่มีข่าวว่าส.ส.จากพรรคเพื่อชาติ3ท่านเป็นงูเห่าและจะเข้าร่วมกับรัฐบาลฝั่งตรงข้ามนั้นขอยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงและพรรคเพื่อชาติขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เคยได้ร่วมลงนามสัตยาบันเอาไว้ทั้งนี้ขอเรียนไปยังแหล่งข่าวที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จขอให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวและขอความกรุณาอย่าให้ข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงเนื่องจากกระแสข่าวดังกล่าวส่งผลให้พรรคเพื่อชาติเกิดความเสียหายค่ะครับส่วนอีกหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองช่วงนี้คือคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับมีการแสดงความคิดเห็นจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า5ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่เตรียมตัวจะไปเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยคุณชูวิทย์มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าเลือกมิ่งขวัญได้ลุงตู่ด้วยนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความนะครับว่างูเห่าแผลงฤทธิ์เลือกลุงมิ่ง
แถมลุงตู่ชาวบ้านตบเข่าผางกาพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้พรรคพลังประชารัฐซื้อ1แถม2โปรโมชั่นสุดคุ้มนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์นะครับโพสต์ใน Facebook หลังจากเมื่อวานนี้คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่และยังคงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐได้5ส.ส.จากพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมรัฐบาลยกเว้นคุณมิ่งขวัญเนื่องจากว่าตัวคุณมิ่งขวัญ นะครับเคยประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางให้สมาชิกไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้นั่นเองนะครับใช่ค่ะซึ่งข่าวคราวนี้ที่ลือกันแล้วก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์ Facebook ของคุณมิ่งขวัญก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วย บอกว่าผมขอยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงอ่ะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังจากปากของคุณมิ่งขวัญกันอีกครั้งนึงค่ะส่วนอีกนัก1พรรคที่ต้องใช้คําว่าลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นจนไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละค่ะคาดว่าเย็นนี้น่าจะมีข้อสรุปสักทีว่าสุดท้ายจะไปร่วมกับขั้วไหนหรือว่าจะมีขั้วของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เขาก็ประชุมกันค่ะเขาก็มีมติในการส่งชื่อบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนจึงมีการคาดหมายว่ารายชื่อที่จะส่งชิงตำแหน่งมี4รายชื่อด้วยกันนะคะในการชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรายชื่อที่1คือคุณชวนหลีกภัยรายชื่อที่2คือคุณบัญญัติบรรทัดฐานรายชื่อที่3คุณเทิดพงษ์ชัยนันท์และรายชื่อที่4คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อในวันที่25พฤษภาคมคือในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นต้องรอผลการหารือของแกนนำอีกครั้งนึงโดยมีรายงานว่าหลังจากที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคออกจากพรรคไปเมื่อช่วงเย็นวันนี้แล้วได้นัดพูดคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งรวมถึงไปพูดคุยกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐด้วยแต่ว่าอย่างไรค่ะพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการนัดหมายให้กรรมการบริหารพรรคและส.ส.ประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้เพื่อจะมีมติอย่างเป็นทางการหากผลการหารือของคุณเฉลิมชัยมีความคืบหน้าก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่ได้ทำการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ